เพราะ,ะั้นผมถึงได้บอกให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยถ้าเกษตรกรจริง,รงๆนะครับมีเกษตรกรเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติศีลคืออะไรครับคือในเมื่อเราหลุดพ้นมาจากเคมีเรารู้ว่าชีวิตคนที่ทําเคมีเนี่ยอย่างน้อยก็ผ่อนตรงคนกินก็ผ่อนตรงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลแล้วเราจะมีสัจจะเราจะไม่ยอมใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดนั่นเรียกว่ามีศีลในตัวเมื่อเรามีศีลเราก็ต้องมีสมาธิ สมาธิไม่ว่าเราปลูกผักแล้วผักยังไม่โตไม่ว่าผักจะเกิดโรคเกิดแมลงเมื่อเรามีศีลเราก็จะเกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือการรู้เท่าทันของการเกิดโรคเกิดแมลงและเกิดการไม่เจริญเติบโตเมื่อเรารู้ว่ามีปัญญาแล้วมันจะเกิดวิมุตติวิมุตติคือการหลุดพ้นการหลุดพ้นยึดติดว่าสิ่งที่ค้นพบเป็นของกูนะสิ่งที่ทํามาเนี่ยเป็นของกูนะห้ามเปิดเผยห้ามใครมาเรียนรู้ทาคนเดียวนั่นเขาเรียกว่าคนที่ไม่มีวิมุตติวิมุตติคือ ต้องให้ต้องจ่ายก็คือไม่ยึดเป็นของเรา